สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มเราจะมีประมูลค่ะเป็นประมูลสิ่งต่างๆที่อยู่ทางด้านหลังมิวนี่เลยมีเมนดิ้งมียศบินค่ะยศบินในเซิร์ฟเราไม่มีซื้อขายค่ะวิธีหายศบินในเซิร์ฟเราได้อย่างเดียวคือการประมูลนั่นเองโอ้โหยศบินนั้นต้องทุ่มทุนนะถึงจะได้ค่ะมีคุกเก้แมวคุกเก้มีคุกกี้แมวมีไทรเดนค่ะมีโปร50มีของตกแต่งโอ้โหในวันนี้ค่ะเราต้องเริ่มประมูลกันแน่นอนเราจะประมูลกันที่หับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเซตของตกแต่งที่มีนั่นเองโอเคแล้วก็สัตว์ขี่ต้องบอกว่าสัตว์ขี่เรามีค่ะแอดมินแจกแอดมินแจกวันเกิดแอดมินค่ะวันที่1ที่ผ่านมาเราแจกสัตว์ขี่ค่ะหลายตัวมากแล้วมีตัวหนึ่งค่ะพิเศษเฉพาะแอดมินเท่านั้นนี่นอนบาซิเลสมาคือผู้เล่นทุกคนจะได้สัตว์ขี่ค่ะตามยศนั่นเองก็คือถ้าเป็นผู้เล่นแบบระดับ VIP ใช่ไหมคะก็จะมีสัตว์ขี่หลายตัวค่ะถ้าเป็น VIP 1ได้1ตัว VIP 2 2ตัว VIP 3 3ตัวค่ะถ้าเป็นตำรวจได้4แอดมินได้5ที่เขาขี่กันเห็นว่าประท้องทั้งหลายก็สัตว์ขี่ทั้งนั้นเลยค่ะใช่เลยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วมันมีบั๊กเห็นปะบางทีมุมมองมันบั๊กค่ะเนี่ยเห็นปะแอดมินก็เลยไม่ได้แจกค่ะเก็บไว้ขี่เองเก็บน้องเข้ากงเอาล่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมกับความพร้อมในการประมูลค่ะใกล้ได้เวลาประมูลแล้วแน่นอนว่าใครที่ยังไม่ทราบกฎการประมูลค่ะอ่านกฎการประมูลได้ที่ Discord เนาะปกติเราจะอ่านกฎการประมูลให้ฟังค่ะแต่ว่าเราก็ย้ำกฎการประมูลมาหลายรอบแล้วก็เลยแบบ ไม่ต้องแล้วกันเรื่องกฎการประมูลน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ากฎการประมูลของเรานั้นคืออะไรบ้างสำคัญเลยคือห้ามเกรียนบิดยังไงก็ได้ขอให้มีของมีทรัพยากรเพียงพอค่ะเพราะว่าผู้ที่ทำผิดกฎการประมูลใช่ไหมก็จะโดนบทลงโทษที่หนักมากค่ะในเซิร์ฟของเรานั่นเองแต่ต้องบอกว่าผิดกฎการประมูลแล้วบอกเฮ้ยผมพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยผิดอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะเราก็นุ่นโลมให้เราก็ไม่ได้สติ๊กอะไรมากมายขนาดนั้นโอเคใกล้ได้เวลาแล้วค่ะเราเริ่มประมูลกันเลยเริ่มประมูลจ้าอย่างแรกค่ะเมนดิ้งใช่ไหมเอาล่ะเริ่มไปเลยค่ะ60วินาทีเริ่มประมูลเมนดิ้งค่ะเริ่มประมูลเดี๋ยว500,000วู้ฮู้ไวจังมีเวลา60วินในการประมูลค่ะวิธีการร่วมประมูลก็คือทับบิดตามด้วยจำนวนเงินนั่นเองทางนี้เขียนไว้ให้แล้วที่มุมด้านขวาค่ะ600,000ค่ะ1ล้านค่ะคุณไดมอนด์ซ่าบอกว่า1ล้านไปเลยเอาล่ะตอนนี้ราคาเมนดิ้งน่าจะตกค่ะเพราะว่าโลกอีเวนท์ที่เราจัดมานั้นในช่วงเดือนที่แล้วค่ะได้อีกเมนดิ้งกันแบบถล่มทลายเยอะมากๆเยอะสุดๆไปเลยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วใครจะมาโดดตีแอดมินแถวนี้หรือเขาโดดเล่นอะไรกันหาตัวไม่เจอ เอาล่ะแพงกว่าตลาดไปแล้วค่ะเพราะราคาตลาดกำลังเริ่มตกนั่งดูคนรวยประมูลค่ะรู้สึกเขาไม่ค่อยอยากได้เมนดิ้งกันเนาะเมนดิ้งมันเป็นลังกันแล้วใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะมีคนได้รับเมนดิ้งไปราคา1ล้านค่ะคุณไดมอนด์ซ่า562นั่นเองเอาล่ะเริ่มประมูลต่อมาเลยค่ะเมนดิ้งเล่มที่2จัดไปด้วย M Coin อ่ะ 600,000 ค่ะราคาเมนดิ้งแต่ก่อนนะอุ้ย2ล้านน่ะ3ล้านแน่แต่พอโลกนั้นมาค่ะก็รู้เรื่องเลย มีคนพยายามดันแอดมินอุตส่าห์ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะ 605,000 ค่ะคุณภูมิเนาะแล้วคุณจัดแมนบอกว่า 660,000 ค่ะแน่จะลงไปดีๆหรือลงด้วยน้ำตา ไปลงไปเห็นไหมพลานุภาพแห่งแอดมินค่ะแค่บอกให้เขาลงเขาก็ลงได้คุณภูมิบอกว่า 670,000 ค่ะเรามีบิดขั้นต่ำนะคะก็คือ 10,000 นั่นเองเราจะไม่ให้บิดแบบตัวเลขท้ายแบบ 600,000 602,000 ไม่ค่ะนี่แหละขั้นต่ำ 10,000 คุณ TIK คุณติ๊กบอก 680,000 ค่ะราคาตกนะเนี่ยตกแบบมหาศาลเลยแต่ทำไมราคาในตลาดยังไม่ลงเท่าที่ทราบราคาตลาดยังอยู่1ล้านนะคะราคาประมูลทำไมยังแพงอยู่ล่ะ1ล้านเป็น 800,000 ค่ะประมาณนั้น 800,000 900,000 1ล้านค่ะเมนดิ้ง15วิอุ้ยมีคนต่อราคาค่ะคุณภูมิบอกว่า 690,000 ค่ะเมนดิ้งนั่นเองมานั่งดูเฉยๆไม่มีประมูลไม่เป็นไรค่ะนั่งไ
คุณติ๊กบอก700,000ค่ะ700,000เหมือนแบบพยายามกดราคาให้ต่ำที่สุดให้แอดมินขาดทุน วันนี้มีวันเป็นวันที่เราต้องใช้เงินมหาศาลค่ะเป็นวันที่เราต้องใช้เงินเยอะแน่นอนดังนั้นเขาน่าจะไม่ลงทุนเกี่ยวกับเมนดิ้งเพราะดูจากของในวันนี้นั้นหูยน่าสนใจทั้งนั้นค่ะโปร50x50เซตของตกแต่งเอ้ยโอ้โหใครล่ะจะลงทุนกับเมนดิ้งที่หาได้ทั่วไปใช่ไหมอันนี้เดานะเดาว่าผู้เล่นคิดอย่างนี้ค่ะโอ้โหคุณเซต XN บอกว่า 710,000 ค่ะคุณภูมิบอกว่า 720,000 ค่ะมาแล้วค่ะ15วินาทีสุดท้ายแต่มันก็ยังไม่สุดท้ายสุดจริงหรอกนะเรายังมีเวลาค่ะเรายังมีเวลาพยายามตีนอนจะไล่ตีนอนทำไมนอนหรอกน่ารักเอาล่ะ 720,000 ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณภูมิได้ไปเมนดิ้ง1เล่ม 700,000 ค่ะเริ่มประมูลยศบิน30วันค่ะด้วยซิลเวอร์คอยซิลเวอร์คอยค่ะยศบิน30วันโอ้โหซิลเวอร์คอยนะซิลเวอร์คอยนะ20ค่ะ500 1,000 1,200 1,312 ค่ะคุณจัดแมนคุณกัปตันบอก 1,400 ซิลเวอร์คอยนะคะซิลเวอร์คอยซิลเวอร์คอยหาได้จากคอยดันเจียนค่ะดันเจียนที่โหดคิงๆสมัยก่อนสมัยนี้มีแต่คนบอกว่าอุ๊ยขนมโอ้คุณเซฟจุงบอกว่า 100,000 เอ้ย 1,500 โทษขออภัยแอดมินเคยชินแอดมินเคยชินกับหลักแสนมากกว่าคุณเซฟจุงบอกว่า 1,500 ค่ะคุณกัปตันบอกว่า 1,800 เซฟจุง 2,000 กัปตัน 2,200 ค่ะ 2,200 ซิลเวอร์คอยเซฟจุงบอกว่า 3,000 ค่ะโอ้โหยอมไหมยอมไหมตัวเลขหลักพันนั้นพิมพ์ได้ง่ายมากค่ะคุณเซฟจุง 3,000 ครั้งที่1ค่ะคุณเซฟจุง 3,000 ครั้งที่2ค่ะคุณกัปตันบอกว่า 3,100 เฮ้ยไม่ยอมนะเอาล่ะเราให้เวลาพิมพ์ค่ะ 3,500 ค่ะกดการประมูลด้วยไอเทมอย่างที่ทราบนะคะตัวเลขหลักที่2ค่ะเท่านั้นยอมไหมคะคุณเซฟจุง 3,500 ทุกคนจะสู้หรือไม่ร่วมประมูลยศบิน30วันด้วยซิลเวอร์คอยค่ะ 3,600 เขายังไม่ยอมอะแต่จะใช้เวลาพิมพ์นิดหนึ่งใช่ไหม 3,600 ซิลเวอร์คอยค่ะคุณกัปตัน8148 3,700 มาแล้วค่ะเฮ้ยยอมไหม 3,700 แล้วนะซิลเวอร์คอยนะซิลเวอร์คอยเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะค่ะยอมค่ะคุณเซฟจุงประมูลยศบินด้วยซิลเวอร์คอย 3,700 ชิ้นค่ะครั้งที่1 3,700 ชิ้นครั้งที่2 3,700 ชิ้นครั้งที่3ยินดีด้วยค่ะกับยศบิน30วันนั่นเองนี่แหละใบนี้ค่ะสำคัญมากหลังจากจบประมูลค่ะเดี๋ยวแอดมินจะไปเอาซิลเวอร์คอยเองแอดมินส่งไปให้แล้วค่ะเป็นใบที่ยืนยันว่าเราคือผู้ชนะการประมูลนั่นเอง 3,700 ซิลเวอร์คอยค่ะแต่ว่ายศบินของเรายังไม่จบค่ะยังมียศบินอันที่2 30วันค่ะด้วยโกคอยนั่นเองเริ่มต้นที่1ซิลเวอร์คอยจะเป็นน้องของโกค่ะโกคอยจะแบบเป็นของที่แรงมากๆโอ้โหคุณโกภัยบอก20คุณจัดแมน300แล้วก็มีคนบอก500ค่ะ 1,000 ค่ะ 1,200 1,300 เดี๋ยวนะทำไมไปไวจังเลยเพราะเป็นโกคอยนี่ไปไวมากเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะคุณกัปตัน 1,300 คุณเซฟบอกว่า 1,400 ค่ะผู้ที่ครอบครองซิลเวอร์คอยเยอะๆค่ะเขาก็จะมีโกคอยเพราะว่าอยู่ดันเจี้ยนเดียวกันค่ะหมดบ้านแล้วครับบ้านผมหมดแล้วมีแค่500โอ้โหคุณเซฟบอกว่า 1,600 ค่ะคุณกัปตัน 1,800 ค่ะสู้กันอยู่2คนเนาะแย่งชิงยกบินไปค่ะต้องบอกว่าในคนที่ประมูลชนะยศบินรอบก่อนใช่ไหมคะเขาบอกว่ายศบินน่ะดีค่ะพอได้มาแล้วแบบสร้างบ้านสร้างอะไรสบายมากๆเลยบินสร้างได้เลยปราสาทคฤหาสน์ใดๆก็ตามค่ะสามารถเสร็จได้ภายในพริบตาด้วยยศบินที่มีนั่นเองเป็นของที่ดีมากค่ะมีคนบอกว่าไม่เคยลงดันเจี้ยนนั้นเลยใช่ไหมคุณกัปตันบอกว่า 2,200 คุณเซฟบอกว่า 2,300 ค่ะยอมไหมคะ 2,300 ครั้งที่1ค่ะ 2,300 ครั้งที่2 2,300 ครั้งที่3ค่ะโอเคย่างต่อมาค่ะเริ่มประมูลคุกกี้แมวสีฟ้าค่ะคุกกี้แคทน้องที่แสนจะน่ารักตรงนี้5กล่องค่ะ5กล่องเริ่มต้นด้วยโกคิปเปอร์คอยค่ะโอ้โห
โอ้โหโกคีปเปอร์คอยมีกันเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย60 1,000 80 100 2,000 ค่ะแล้วก็ 1,100 ค่ะโอ้โหก็มีกันเยอะอยู่นะคุณธนาบอกว่า 4,000 โกคีปเปอร์คอยค่ะเอ้ย 4,000 โอ้โห 5,000 โกคีปเปอร์คอยฟาร์มมายาค่ะจะมี NPC 1ตัวอยู่ที่แถวๆการทำยา15นาทีค่ะสามารถเอาพวกพืชผักสาหร่ายเอ้ยไปแลกโกคีปเปอร์คอยได้เป็นเหรียญคีปเปอร์สีทองค่ะโห 4,000 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000 ค่ะเอาล่ะคุกกี้แคทแมวสีฟ้าของเรนนะเพิ่มค่าอาหารเยอะค่ะใช่แต่ทุกคนไม่กินกันทั้งที่มันคืออาหารที่ดีมากๆเลยแอดมี2คนดูชื่อก็รู้ค่ะดูชื่อก็รู้ดูสกินก็รู้นั่นไม่ใช่แอดมินนั่นแค่ร่างคน ร่างคนเฉยๆเอาล่ะคุณเซนเดนบอกว่า 8,000 ค่ะ Go Keeper Coin โอ้โหการประมูลคุกกี้แคทคุกกี้แมวสีฟ้า5กองด้วย Go Keeper Coin จำนวน 8,000 ครั้งที่1ค่ะ 8,000 ครั้งที่2 8,000 ครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณแต่เด็กเอ็นได้ไปนั่นเองเดี๋ยวว่าแอดมินจะไปแอดมินจะไปเอาไปเช็คนะคะว่าเรามีจริงหรือเปล่าโอเคระหว่างนี้แอดมินจะให้ของไปก่อนค่ะ 8,000 คุณ ZXN นี่เลยโอ้โหสงสัยเขาเตรียมปลามาแลกค่ะเอาไปก่อนเนาะ5กองค่ะจึ๊บแอดมินส่งไปให้เรียบร้อยค่ะเข้า inventory ไปแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นหลักหมื่นแล้วเฮ้ยเราต้องหลักแสนสิคะใช่เริ่มค่ะ60วินาทีไทรเดนสุ่ม3เอาค่ะราคาเริ่มที่0คนแรกพิมพ์บอกว่า 1,200,000 ค่ะนั่นแหละแอดมินคิดถูกแล้วว่าขั้นต่ำในการประมูลต้องเริ่มต้นที่หลักแสนใช่เพราะว่าเริ่มต้นมามันก็กลายเป็นล้านแล้วค่ะคุณไฟฟ็อกบอกว่า 1,600,000 โหไทรเดนเป็นอะไรที่แอดมินจะอวยนะว่ามันเป็นของดีมากค่ะมันคือของที่เอาไว้สำหรับเป็นอาวุธค่ะสำหรับดันเจียนดันเจียนที่จะมาในอีก9ดันค่ะพลานุภาพแห่งไทรเดนนั้นต้องใช้ในดันเจียนเหล่านั้นแน่นอนค่ะในวงเล็บดันเจียนแอดมินยังทำไม่เสร็จนะแต่แผนการที่วางไว้ต้องใช้ไทรเดนค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะวงเล็บถ้าเป็นไปได้คือแอดมินจะบังคับเลยค่ะว่าดาเมจที่สามารถทำได้ต่อมอนเตอร์ในดันนั้นต้องเป็นไทรเดนเท่านั้นวงเล็บว่าถ้าทำได้แต่คิดว่าคงจะน่าจะระบุไม่ได้อะก็น่าจะได้อาวุธทุกชนิดนั่นแหละแต่เอ็นมินยอมรับค่ะว่าทะเลนโอผีแน่นอนสำหรับรอบหน้าโอ้โหพอที่อย่างงี้พุ่งเลยค่ะราคา3ล้านค่ะ3ล้านโอ้โห3ล้าน5แสนใช่ไหมมันคือสิ่งที่มีมาเพื่อโลกแห่งอนาคตค่ะดันเจียนมาเมื่อไหร่ก็น่าจะใช้ได้ต้องบอกว่าเป็นล้านเลยเหรอเว้มันต้องเป็นล้านอยู่แล้วค่ะไทรเดนต์น่ะแต่รอบนี้นะไทรเดนต์ที่โอเพียจะไม่ใช่ไทรเดนต์สายปลาสายพุ่งค่ะแต่จะต้องเป็นไทรเดนต์สายของดาเมจคนที่ได้เอนชานดาเมจจะเป็นอะไรที่ดีค่ะหวังว่าโอ้โห5ล้านเฮ้ยไทรเดนต์นะต้องลุ้นนะคะลุ้นแบบลุ้นเลยนะ5ล้าน5แสนค่ะว้าวเดือดจัดๆโอ้โห15วินาทีค่ะ3 2 1เรียบร้อยค่ะโอ้โหแอดมินอยากจะเรียกชื่อแต่แอดมินเรียกชื่อไม่ถูกค่ะคุณลัฟฟี่ไลฟี่ไม่แน่ใจปกชนะการประมูลไทรเดนต์ค่ะด้วยจำนวนเงิน5ล้าน5แสนโอ้โหกองเช้งพร้อมลุ้นค่ะลุ้นเลยไทรเดนต์สุ่ม3ออฟค่ะนะมาแล้วเจ้าตัวค่ะมาด้วยหัวกระโหลกสเกลตันฮึบฮึบเอ้ยดิฟทายสีมันต้องดาเมจค่ะดาเมจที่ทำต่อสัตว์น้ำมากขึ้นดิฟทายอิมเพลลิ่งเอ้ยมีแหละนี่แหละของดีขออิมเพลลิ่ง6อีกทีหนึ่งค่ะเป็น7นั่นน่ะโอ้ของดีดีจัดค่ะเดี๋ยวเข็มแน่นอนอ่ะเริ่มประมูลเลยป่ะเดี๋ยวแอดมินจะกลับไปที่เดิมระหว่างรอกูคอยค่ะไทรเดนต์สุ่ม3บ็อกคุณเซฟ XN บอกว่า838ค่ะคุณเซฟจุงบอกว่า1,000ค่ะ
1,000 1,000 1,000ค่ะโอ้โหคุณเซฟจุงบอกว่า1,000ด้วยโกคอยครั้งที่1ค่ะ1,000ครั้งที่2ค่ะ1,000ครั้งที่3หมดปิดประมูลค่ะไตรเดนไวมากไวสุดๆไปเลยอิมเพลลิ่ง5ริปไทด์4โอ้สายพุ่งนั่นเองแต่ว่าริปไทด์กับรอยัลตี้มันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมเริ่มประมูลไตรเดนด้วยโกคีเปอร์คอยเริ่มต้นที่1ค่ะรอบนี้สายโกคอยซิลเวอร์คอยโกคีเปอร์คอยมาเยอะมากๆเลยค่ะโกคีเปอร์คอยคุณปูเป็นบอกว่า 3,500 ค่ะคุณตนาบอกว่า 4,000 ต้องลุ้นดาเมจนะในรอบนี้แอดมินแนะนำเลยค่ะดาเมจที่ทำต่อสัตว์น้ำนั้นสำคัญมากเลยโอ้โหโอ้โหคุณเซฟคุณโซดาบอกว่า 5,000 ค่ะไทรเดนค่ะไทรเดนสุ่ม3ออฟค่ะ 5,000 ครั้งที่1 5,000 ครั้งที่2ค่ะคุณจัดบอกว่า 6,000 ค่ะ 6,000 โกคีเปอร์คอย 7,000 มาแล้วค่ะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะ 8,000 ก็มาอย่าได้ยอมแพ้สิ่งนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งค่ะมีคนบอกว่าผมจะแช่งให้ได้ของดีๆนะครับมา 1,000 ไม่ 11,312 ค่ะแล้วจากนั้นคุณโซดาก็ฟาดอีกทีหนึ่งด้วย 12,000 ค่ะคุณแจ็คแมนบอกว่าอ้าวนึกว่าหมดแล้ว เดี๋ยวไอ้ตัวเลขนั่นคือพิมพ์มาใช่ไหมแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะแอดมินก็นึกว่าหมดแล้วอะแบบหมดบ้านเลยนะใส่ตัวเลขย่อยขนาดนี้เปล่าไม่ได้หมดค่ะคุณโซดาบอกว่า 13,500 ค่ะคุณโซดาบอกว่า 14,000 ค่ะอย่าลืมนะคะว่าหลักตัวเลขหลักที่2เท่านั้นค่ะถ้าจะประมูลต่อก็ต้องมาที่ 15,000 นะคะใช่ค่ะ 15,000 คุณโซดาบอกว่า 16,000 โอ้โหลงทุนกันจ้าโกคีเปอร์คอยตูสูค่ะเอ้ยมีคนได้น้องวอร์เดนระหว่างนี้เราก็ยินดีด้วยค่ะคุณจันแมนบอกว่า 16,000 ค่ะคุณโซดาพิมพ์ก่อนคุณจันแมนต้องเป็น 17,000 นะคะไม่งั้นแอดมินจะนับของคุณโซดา 16,000 ครั้งที่1ค่ะเอาล่ะ 17,000 ค่ะ 18,000 ยังไม่ยอม20,000แล้วค่ะโกคีเปอร์คอยว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ21,000หืมใครไปทำอะไรระเบิดเอ๊ะใครไปทำนอนอะไรอย่างนั้นโอ้ไปแกล้งนอนโอ้ไปแกล้งนอนโอ้โห 21,000 ครั้งที่1ค่ะคุณแจ็คแมนคุณสุดาบอกว่า 22,000 ค่ะโอ้โหตีนอนเขาทำไมมีคนฆ่านอนโอ้ใจร้ายใจร้ายมากค่ะใช่ไหมมีคนฆ่านอนโอ้โหการประมูลนี้แบบถูกหยุดด้วยการที่มีคนฆ่านอนไงคุณสุดาบอกว่า 22,000 ครั้งที่1ค่ะคุณสุดา 22,000 ครั้งที่2จะสู้ต่อไหมคะคุณโซดา 22,000 ครั้งที่3ค่ะปิดการประมูลค่ะจุ่มไทรเดนต์3ออฟด้วยโกคีเปอร์คอยให้กุญแจไปแล้วเดินไปแล้วค่ะเดินไปแล้วโอ้โหนอนฆ่านอนได้ยังไงใจร้ายอุ๊ยอิมเพลลิ่งของดีเอา6อีกรอบนึงค่ะเอา6อีกรอบนึงลุ้นเนี่ยอิมเพลลิ่ง7โอ๊ยชาแนลลิ่งไม่เป็นไรอิมเพลลิ่งสิใช่ไหมหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรลุ้นค่ะรอยัลตี้3โอ้ยออฟเหมือนคนแรกเลยใช่ไหมแต่ก็ยินดีด้วยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นจากปกติเนาะเริ่มเลยค่ะเรามีเวลา60วินาทีจัดไปโปรเทคขนาด50คูณ50เอาล่ะค่ะราคาสูง13ล้านค่ะโอ้ยโอ้ย15ล้านว้าว16ล้านมันคือของที่เป็นระบบการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ค่ะจะได้จากการเติมเนาะเรียกว่าเติมเงินเข้ามาในเซิร์ฟค่ะเป็นการสนับสนุนเซิร์ฟนั่นเองให้เซิร์ฟสามารถอยู่ได้ยาวๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้คุณค่าราคาโพเทคค่ะ20ล้านค่ะโพเทคขนาด50คูณ50จะอยู่ที่ราคา300บาทค่ะ
สำหรับคนที่เติมซื้อโปรเทคมาเราก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็การประมูลด้วยโปรเทคไม่ได้มีบ่อยๆค่ะนานทีจะมาแบบนานมากๆเลยนะถึงจะมาดังนั้นการที่มาแล้วมีคนอยากได้กันขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมค่ะ21ล้านค่ะโอ้โหเหลือเวลาอีก6วินาทีค่ะ25ล้านทุกคนจะไม่เอาเซตของตกแต่งกันเลยเหรอคะ25ล้านโปรเทคอะโปรเทคราคา25ล้านโอ้โหโอ้15วินาทีสุดท้ายค่ะโอ้โห25ล้าน26ล้านมาแล้วค่ะจะแตะหลัก30ล้านหรือไม่เรามาลุ้นกันค่ะแต่เอ็นมินบอกเลยว่านี่ราคาสูงมากเลยค่ะสูงมากเลยสูงสุดๆ26ล้านครั้งที่1ค่ะไม่เอ็นมินต้องไม่นั่งมันเป็นเวลระบบออโต้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ๊ยตื่นเต้นกันไป3 2 1ยินดีด้วยค่ะคุณไลกาได้โปรเทค50คุณ50ค่ะโอ้โห26ล้านสุดยอดโอ้26ล้านบาทโอ้ราคาสูงมากค่ะเอ็ดวินหมดคำจะพูดเอ็ดวินไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เพราะเราคิดว่ามันน่าจะอยู่สักหลัก10ล้านค่ะเพราะว่าผู้เล่นก็มีโพกันเยอะแล้วเนาะแต่ว่าโพก็เป็นสิ่งที่ยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะโอ้เอาล่ะเรามาเริ่มต่อเลยค่ะหลังจากประมูลโปรเทคเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราจะประมูลเซตของตกแต่งกันต่อค่ะเซตของตกแต่งก็มีเซตหนึ่งค่ะเป็นเตียงตู้นั่นเองเซตสองก็จะเป็นตุ๊กตาค่ะแล้วก็ตู้เซตสามค่ะเซตสามนู่นไงมีนอนค่ะหันหน้าไปทางนู้นมีพี่หมีแล้วเซตสี่ค่ะก็เป็นที่นั่งเล่นนั่นเองเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเซตที่หนึ่งค่ะเริ่มประมูลได้เลยจึ๊บเซตของตกแต่งหนึ่งค่ะมาทันที500,000ค่ะโอ้โห500,000เลยหรือ5ล้านสิคะไม่ใช่500,000โอ้5ล้านค่ะโอ้โหเอ็ดไม่ได้กำหนดราคา5ล้านนะเขาพิมพ์มาไม่เกี่ยวกับเอ็ด5ล้านค่ะเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าบุคคลผู้ที่เก็บสะสมเงินมาทั้งชีวิตค่ะในที่สุดเขาก็เอาเงินออกมาประมูลแล้วเป็นการประมูลแบบโอ้โหใช้เงินเยอะมากอิจฉาคนรวยมีคนบอก5ล้านนี่ไม่มีคนสู้ใช่ไหมน่าจะไม่มีค่ะ3 2 1ยินดีด้วยค่ะคุณไลก้าได้ไปอีกแล้ว5ล้านค่ะ5ล้านกับเซตของตกแต่งชุดเตียงนอนใช่ไหมโอ้โหก็คุ้มค่าค่ะยังไงความสวยงามราคามันนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้อยู่แล้วเอาล่ะเริ่มต่อเลยค่ะเซตของตกแต่ง2จัดไปค่ะ2ล้านค่ะเซตของตกแต่ง2นั้นจะเป็นนอนกระต่าย1ตัวค่ะแล้วก็บ้านตุ๊กตาอีก3หลังนั่นเองที่อยู่ตรงนั้นใช่2ล้าน5ค่ะ2ล้าน6แต่ทำไมรู้สึกเหมือนทุกคนอยากจะได้เซต4เขาไปโกงกันอยู่เซต4ซะส่วนใหญ่ค่ะเอาล่ะเซตที่2ค่ะมาแล้ว2ล้าน8 2ล้าน9 3ล้าน3ล้าน 100,000 ค่ะโอ้โหสู้ๆนะใครที่อยากได้ค่ะสู้ๆค่ะมีคนบอกว่ากลับบ้านเก่ายังไง PS Home ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณแจ็คแมนได้เซตของตกแต่งไปในราคา3ล้านค่ะรวมประมูลที่3ล้านโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวฆ่าน้อนกันอีกแล้วเหรอกลับบ้านเก่ายังไงนี่ค่ะคำสั่งนี้ PS Home ขายโต๊ะแย่งไหมมีคนอยากได้ไปคุยกันเองนะคะแอดมินมีหน้าที่ในการจัดประมูลเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะเริ่มประมูลต่อเซตของตกแต่งเซตที่3ค่ะ3ล้าน 200,000 ค่ะ3ล้าน 500,000 โอ้สู้ๆค่ะสู้ๆเลย3ล้าน 700,000 ค่ะมาละเอาล่ะโอ้โห4ล้านเดี๋ยวนะเขาอยากได้อะไรกันในเส้นนั้นพี่หมีหรือเปล่าหรือว่าเครื่องบินหรือว่ารถหรือว่าโต๊ะน่าจะอยากได้โต๊ะค่ะผมเมื่อกี้มีคนบอกว่าแบ่งขายโต๊ะแยกได้ไหมอยากได้โต๊ะแน่นอนเลย4ล้านค่ะเซตของตกแต่งเป็นล้านเลยเหรอบอกแล้วค่ะว่าความสวยงามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ทุกอย่างเพื่อเยียวยาจิตใจค่ะโอ้โหแต่เหมือนมีคนอยากได้เซต4หรือเขาแค่ไปกระโดดเล่นโดดแล้วมัน
เป๊ะๆออกใช่ไหมออกสีแดงอะโอ้เซตสี่นั้นคนกองเลยค่ะแต่ตอนนี้เราประมูลกันเซตที่สามอยู่ค่ะ4,500,000 4,700,000 4,900,000เขาจะเอาอะไรกันคะน่าจะโต๊ะน่าจะโต๊ะแน่นอนเลยแอดมินว่า5,000,000ค่ะนันนี้อะไรกันราคามันจะสูงอะไรขนาดนี้กันเนี่ย5,300,0005,500,000เดี๋ยวเขาอยากได้อะไรกันแอดมินสงสัยมากเลยค่ะเขาอยากได้อะไรทำไมเขาถึงไปที่เซตนั้นกันมันมีอะไรที่อยากได้พี่หมีหรือเปล่าหรือว่าโต๊ะแอดมินยังไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะว่าอะไรที่ทำให้เซตนั้นแพงมากๆชิ้นละล้านกว่าหรือว่ารถหรือว่าเครื่องบินแอดมินอยากได้คำตอบว่าเขาอยากได้อะไรคะเขาอยากได้อะไรของเซตนั้น5,900,000ค่ะโอ้เครื่องบินเหรอใช่ไหมตุ๊กตาเขาเล็งตุ๊กตาพี่หมีค่ะโอ้แต่พี่หมีก็น่ารักคุณจัดแมนโนมอลค่ะชนะการประมูลเซตของตกแต่งเซตที่3ค่ะด้วยจำนวนเงิน5,900,000นันนี่อะไรกันโอ๊ตแอดมินน้ำตาจะไหลเอ้ยทำไมมันช่างขนาดนั้นโอ้โหนี่แหละความงามคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะเรื่องของหัวใจนั้นต้องให้หัวใจเป็นคนตัดสินค่ะเอาล่ะเริ่มประมูลเซตของตกแต่ง4ค่ะจัดไปมาปุ๊บ5,000,000เลย นั่นดีรอบก่อนกว่าจะถึง5,000,000ต้องนานรอบนี้จัดไปเลยค่ะ5,900,000โอ้โห7,000,000ราคาพุ่งนี่มันชิ้นละ2,000,000แล้วนะคะ9,000,000ค่ะวันนี้บอก10,000,000เดียวเขาจะเอาอะไรกันเส้นนั้นเฮ้ยเขาจะเอาอะไรกันคะนันนี่มันคือยังน่ะกับ10,000,000เขาจะเอาอะไรโต๊ะเหรอหรือรถไฟโอ้เทมเมอรีนไงอะไรคือเทมเมอรีนโอ้โห12,000,000 13,000,000 14,000,000นั่นดีโอ้ที่กระโดดตึงๆใช่ไหมคะโอ้เอาไปกระโดดเหรอนะ เอ้ยเหมือนจะชอบมาก15,000,000ค่ะนั่นดีอะไรกัน15,000,000ตรงนั้นค่ะ16,000,00018,000,000นี่มันไม่ยอมกันเลยนันนี้19,000,000อะไรกันคนธรรมดาอย่างเราได้แต่นั่งตามองค่ะว่าอะไรเขาอยากได้กันขนาดนั้นโอ้โหแอนวินบอกเลยว่าของน่ารักนั้นมันช่างเยียวยาจิตใจเหลือเกินมีคนบอกว่าต้องเอาให้ได้นะจะไปแบบโดดเล่นที่บ้านแต่คนที่ชนะคือคุณโมซาร์ทค่ะชนะการประมูลที่19,000,000โอ้ยินดีด้วยอ่ะยินดีด้วยมีคนจุดพลุให้เลยอะไรกันนี่19,000,000มันฟินขนาดนั้นเลยเหรอในการกระโดดเล่นเนี่ยกระโดดเล่นแล้วโอ้ที่กระโดดเขาเอาไปเพื่อกระโดดนี่นะหรือโอ้19,000,000แบ่งชิ้นละกี่ล้านกันเนี่ยโอ้ยชิ้นละ5,000,000ค่ะอะไรกันราคามันจะพุ่งอะไรขนาดนั้นสุดยอดมากๆค่ะสุดยอดมากๆโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเอาละค่ะทุกคนคะต้องบอกว่าเราประมูลกันเรียบร้อยค่ะครบทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวแอดมินค่ะจะไปบ้านแต่ละหลังที่ชนะการประมูลเนาะแล้วก็ไปเอาของประมูลมานั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะยอดรวมประมูลโดยประมาณคือ67,000,000ค่ะโอ้โห67,000,000นั้นราคาใช้เล่นเยอะเหมือนกันค่ะแต่ในวันนี้ยอดเงินอาจจะไม่สูงเหมือนรอบนู้นเนาะที่เป็น100,000,000เพราะว่าเราประมูลด้วยโกลคอยซิลเวอร์คอยค่ะหลายอย่างนั่นเองแล้วมีคนมาจองเตียงนอนแล้วล่ะคะเอ้ยเราได้ชนะการประมูลไปคุณตำรวจเอ้ยไม่ได้ชนะนี่ไปนอนเตียงบ้านเขา
ต้องบอกว่านอนได้ค่ะนอนได้เพราะว่าเตียงบ้านเขาเขาได้ไปแล้วอันนี้เตียงสาธารณะเดี๋ยวว่าเอ็ดมินจะมารื้อทีหลังค่ะแต่ถ้าจะไปดูยอดเงินที่เหลือวิ่งไกลนิดหนึ่งค่ะเปลี่ยนสปอนใหม่ไกลมากมีคนบอกว่าอย่าลื้อนะแอดต้องผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะเดี๋ยวแอดมินก็มาเอาออกสำหรับของประมูลมาดูยอดเงินสิเท่าไหร่เอ่ยจึ๊บเงินไม่ลดเลยนี่เอ้ยมีแค่เงินแอดมินที่พุ่งมาค่ะตัดเงินแอดมินทิ้งตรงนั้นโอ้เงินยังมีมหาศาลเฮ้ยวันนบียังติดท็อป10อยู่นะเฮ้ยแต่เงินเขาจากที่อยู่ตอนแรกๆใช่ไหมคะตอนนี้ต่ำลงมาแล้วนั่นน่ะคุณตำรวจคุณตำรวจจะบินมาเลยเหรอมันก็กระไรกระไรไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เฉพาะในโลกนี้คุณตำรวจสายสร้างค่ะสำหรับสร้างสิ่งต่างๆในเซิร์ฟให้เราก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันถ้าไม่มีคุณตำรวจนะโลกนี้ไม่เกิดขนาดนี้ค่ะโลกครับคุณตำรวจทั้งนั้นเลยเปลี่ยนชื่อ Trident ให้หน่อยตามใจแอดมินเลยครับได้ค่ะอ่ะเอานี้เลยค่ะชื่อเท่แล้วสุดเขาแล้วเรายังไงล่ะนี่จบไม่น่าจะเข้าใจว่าแอดมินเกี่ยวอะไรไปแต่แอดมินได้รับประโยชน์นั้นมาค่ะแอดมินก็เลยเปลี่ยนให้ยังไงล่ะนี่สุดเขาแล้วเรายังไงล่ะเฮ้ยนี่แหละชื่อ Trident ชื่อ Trident ถ้าให้แอดมินตั้งชื่อก็ต้องยอมรับชื่อนะว่าแอดมินจะตั้งอะไรแบบอยู่ดีๆมันปิ้งชื่อขึ้นมาค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยขอบคุณครับค่ะมีคนบอกว่าย้ายเอ็นชานได้เลยค่ะวันนี้พี่ต้องมาตีปีผมนะได้ได้ค่ะได้ใครบอกจะให้แอดมินตีเอ็นชานให้มาแอดมินไปรอที่บ้านแล้วค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังเขาตีเอ็นชานที่ไหนล่ะเขาตีสิ่งนี้ค่ะมาเป็นเท่าไหร่กี่หลายรอบแล้วเขาไม่สามารถขึ้นเลเวล6ได้เลยอ่ะเขาก็เลยอยากจะมาวัดดวงแอดมินว่าแอดมินจะตีปีกขึ้นเลเวล6ให้ได้ไหม ปีก6ขั้นค่ะในการตีโอกาสสำเร็จนั้นไล่จาก 90% ค่ะไปจนถึง 40% เอาล่ะเขาบอกว่าตี50ครั้งค่ะไม่สำเร็จแล้วแอดมินจะตีสำเร็จไหมดูดวงแอดมินก่อนค่ะแอดมินเข้มขนาดไหนทุกคนจะรู้ดีแอดมินรอที่บ้านนะคะมาเอาของมาเอาของมาประเคนเดี๋ยวนี้ยาบวกรักไม่ปะทุไม่น่าจะมีผลนะคะไม่น่าจะมีผลนะก็แบบต้องเข้มขนาดไหนอะต้องเข้มขนาดที่ว่าเข้มค่ะก็เลยมาพึ่งดวงแอดมินในการตีติดรู้หรือไม่ว่าดวงแอดมินมันเข้มเหมือนกันนะเฮ้ยก็ใส่กล่องมาเลยโอ้โหของก็ใส่กล่องไปเลยค่ะอันไหนที่จะให้แอดมินตีใส่กล่องใส่ซีเชสไปเลยมารอไหนนี่เหรออีก2อันกรอเงินครบไหมวิว3โอเคซิวเชสค่ะซิวเชสซิวเชสขุดเร็วมีไหมอะไรมีบ้างเออมานั่นแหละเอาโยนมาค่ะได้เดี๋ยวแอดมินไปตีไปเจอกันที่โลกสปาวค่ะเอ้ยโลกหับทับสปาวก็ได้ปึ๊บสปาวของหับมาแล้วถ้าจะโยนของให้แอดมินนั้นใส่กล่องมาเลยค่ะแล้วมีซิลเชดอุ้ยบ้านเขามีบัฟครบเลยนะเนี่ยไปแล้วกำลังวิ่งหาข้าวกินก่อนเลยนี่เลยชาอินเดอร์เพิร์ลเงียบๆเนี่ยแอดมินบวกบัฟด้วยนะชาอินเดอร์เพิร์ลค่ะขั้น 3วัดดวงค่ะเขาอยากให้ตีขั้น 3ใช่ไหมได้แอดมินจะวางกล่องไว้ตรงนี้และแอดมินจะเอาของเข้าตัวค่ะดูสิว่าดวงแอดมินจะเข้มขนาดไหนมาจึ๊บขั้น1ปึ้งเอ้ยของไม่ครบอีอะไรท่าโอ้เอ้าก็นี่ค่ะเนี่ยเขาให้ขั้น3มานี่ให้ตีขึ้นขั้น4เหรอเอ๋มีคนให้อีไรท่า3มาค่ะให้ตีขึ้น4แน่นอนเลยใช่ไหมน่าจะตีขึ้น4เหรอใช่ครับปึ้ง
นี่ระดับเอ็ดมินน่ะเป็นไงโอ้ขั้น4ได้ขั้น5ใช่ไหมขั้น5ขั้น5เออของครบเนาะปึ๊บโอ้ระดับเอ็ดมินระดับเอ็ดมินกูชาซะโอ้ยขั้น6ลุ้นขั้น6นี่เลยยากอะไม่กล้าตีไม่กล้าตีเลยโอ้ยกูแตกอุ้ยกูแตกอะไม่ตีได้ไหมเนี่ยกันหน้าก็พอขั้น6ครับปึ้งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอุ้ยดวงเอ้ยมาตีเป็นไงเป็นไงวีดวงได้ได้อยู่โอ้ยไม่เสียหน้าโอ้ไม่เสียหน้าค่ะนี่นี่เดี๋ยวนะของในกล่องโอ้โหเดี๋ยวนะเอ็ดมินใส่ให้เข้าตัวเลยเฮ้ยไม่เสียหน้าได้อยู่ได้อยู่ดวงยังมาสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยปกติมันต้องเตกอุ้ยนี่คือแบบกินชาเอ็นเดอร์ไงฮะชาเอ็นเดอร์เพิร์ลก่อนตีนี่มันดวงดีจริงๆเอาล่ะเอ็ดมินคืนให้ค่ะสำหรับคุณสารวัตรสารวุฒิขออภัยเอ็ดมินแถมชาเอ็นเดอร์ด้วยค่ะครึ่งหนึ่งเนี่ยของดีเนี่ยของดีชาเอ็นเดอร์กินไปซะก่อนตีบวกค่ะของดีจริงไหมความเชื่อสายยาศาสตร์ทั้งนั้นจบแล้วตำนานสราวุธร้อยครั้งกันชาบวกอินเตอร์เพิร์ลค่ะคราฟได้ที่อาหารต่างโลกอะเฮ้ยแต่เรื่องเนี้ยตีต้องบอกว่าดูเป็นคลิปได้เลยเอ็ดมินตีจริงโอ้ได้มาสุดยอดจริงๆขอบคุณคราฟด้วยความยินดีค่ะแต่อย่าเพิ่งเอ็ดมินอีกนะเอ็ดมินก็จะหัวใจวายเอ็ดมินก็ลุ้นเหมือนกันอะว่าเราจะได้หรือเปล่ากูแบบเอ้ยถ้าเอ็ดมินตีไม่ได้นี่แบบอุ้ยผู้เล่นจะรู้สึกยังไงเอ็ดมินตีได้เอ็ดมินตีได้มีคนบอกอยากได้กินนี่นี่ลองเอาไปกินตอนตีบวกดูเผื่อว่าจะดีขึ้นไงอันนี้แหละชาเอ็นเดอร์ของดีของดีจริงไหมเนี่ยไม่หรอกโม้ทั้งนั้นเนี่ยชาเอ็นเดอร์สายศาสตร์ล้วนใช่สายศาสตร์เนี่ยฮะอันไหนจะให้อะไรอ๋อมีแค่เอ็ดมินที่โยนได้ในโลกนี้ค่ะโอ้สายศาสตร์โอ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเอ็ดมินก็ตีได้โอกาสสำเร็จ 40% อ่ะขั้นสุดท้ายเฮ้ยเราก็มีดวงนะสุดยอดไปเลยอ่ะไหนเขาอยากได้อะไรไทเดอร์ไงของดีจริงสายศาสตร์ดังนั้นเอาล่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ร่วมสนุกกันในพาร์ทนี้แล้วก็ร่วมสนุกกันในการประมูลเนาะไว้มาเจอกันใหม่ค่ะดวงแอดน่าจะหมดแล้วใช่น่าจะหมดแล้วค่ะสะสมดวงมานานนะก่อนจะมาตีบวก เดี๋ยวจะงานบูชาแอดไม่เป็นไรค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆเดี๋ยวแอดมินจะไปหาน้ำหาท่าดื่มก่อนแอดมินเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเลยค่ะแบบกลับมาเสร็จปุ๊บรีบมาประมูลทันทีเลยนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนคะต้องบอกว่าในพาร์ทนี้สนุกสนานกันมาเพียงพอเนาะลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับ newonlineserver.com พาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ